สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะเรียกว่ายังไงดีจะมาแนะนำแล้วกันนะสำหรับใครจริงๆมีคนถามนะครับต้องบอกว่ามีคนถามนะเกี่ยวกับพวกเหล้านะครับโดยเฉพาะเหล้าเรียนซี่เออผมขออนุญาตเอาไว้นี่แล้วกันนะเหล้าเรียนซี่เนี่ยนะครับมีคนถามว่าเฮ้ยคุณแมก็กส่งมาถามผมเยอะมากนะว่าคุณแม็กเวลาดูเออเขาเรียกว่าอะไรวันเดือนปีนะที่ผลิตเนี่ย ดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับนะครับขออนุญาตนะครับอธิบายแล้วกันนะฮะจริงๆเนี่ยนะครับเออจริงๆผมบอกก่อนว่าถ้านะครับอันนี้เราเก่าเนาะอันนี้ครับถ้าสมมุติว่าชํานาญแล้วเนี่ยนะครับหลักนะครับการดูนะคนที่ชํานาญเขาอาจจะดูที่สแตมนะครับสแตมเนี่ยแต่ละปีนะครับก็จะนะครับแตกต่างกันนะฮะ อันนี้คือดูในลักษณะที่แบบชำนาญแล้วนะครับดูที่สแตมนะครับบางคนก็ดูที่ก้นขวดนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวใหม่อาจจะเป็นวงกลมนะฮะตัวเก่าอาจจะเป็นตัวเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับวิธีการดูนะฮะเอาเป็นว่านะครับถ้าใครมีเขียนว่าเกรฟแบบนี้นะครับให้ดูนะฮะถ้าดูได้นะครับคุณดูที่สแตมสแตมมันจะมีหมึกนะฮะน้ำเงินที่เขาจะจะปั๊มนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าปั๊มหรือเปล่ามันจะมีระบุนะครับวันที่นะครับเดือนแล้วก็ปีนะครับค่อนข้างชัดเจนแต่เนื่องด้วยนะครับเล่าสมมุติเรียซี่แบบนี้นะครับมันค่อนข้างเก่านะผ่านการเวลามานะครับมันก็จะค่อนข้างผมว่าไงดีมันจะมันจะค่อนข้างแบบว่าจางแล้วจะไม่เห็นนะครับการดูนะอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งนะครับสามารถดูได้คุณก็ดูที่ นรัที่ผมบอกฉลากอันนี้คุณสังเกตนะครับฉลากอันนี้นะครับให้พลิกดูด้านหลังนะครับโดยมองผ่านน้ําเข้าไปมันจะมีหมึกนะครับซึ่งหมึกตัวนี้นะครับจะระบุวันที่เดือนแล้วก็ปีนะครับจะตรงกับตรงสแตมนะครเหมือนกันคุณสามารถดูได้2ที่นะครับว่ามันผลิตวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับ ปีอะไรนะฮะสามารถดูได้สองที่กับวิธีที่สองนะฮะกลับแบบว่าแอดวานซ์นิดนึงนะค,คุณก็ดูว่าสมมติถ้าเป็นเกฟนะครับถ้าคุณแบบตรงนี้ไม่มีไม่เห็นแล้วนะแล้วก็ตรงป้ายไม่เห็นแล้วนะครับ,รค,รบคุณก็เดาได้คร่าวๆว่าสมมติอังน,นี้เขียนว่าเกฟนะครับก็ถ้าเขียนว่าเกฟเนี่ยจะประมาณปีสองห้าสี่หกลงไปนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเขียนว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันก็อาจจะแบบ สองห้าสี่อ่าสี่สี่แปดสี่เก้าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้เขียนคําว่าเกฟแล้วนะครับอันนี้ก็การดูที่ลักษณะแบบว่าชํานาญแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดูสเต็มนะครับสเต็มก็บางตัวเป็นปีสองห้าสามกว่ากว่ามันก็จะมอีอีกลักษณะหนึ่งนะครับนี่นะการดูนะครับ,นะรบ,รนะรบหลักการดูก็คุณก็ดูผ่านน้ำเข้าไปนะครับที่ผมเวลาบอกว่าเฮ้ยปีอะไรนะคุณก็ดูอย่างนี้นะครับก็ดูที่สเต็ม แต่ถ้าไม่รู้คุณก็เดาได้คร่าวๆว่าถ้าเขียนว่าเกฟก็ต้องเป็นปีสี่หกลงไปนะครับนี่ก็ค่อนข้างเก่านะครับแล้วก็ดูอีกจริงๆมีวิธีดูค่อนข้างเยอะนะผมไม่ได้รวบรวมเอาเป็นว่าที่ผมคิดได้ละกันนะครับค,ออคือนึกได้ว่าต้องดูอะไรบ้างนะครับก็บางทีอย่างนี้นะฮะมีมันก็มีลักษณะอย่างเช่นแพ็กเกจมันจะต่างกันอย่างเช่นออปีเก่าหน่อยนะครับขวดก็จะเป็นสีเขียวใออส นะครับอันนั้นก็เป็นตัวเก่าแล้วก็ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือดูเขาเรียกอะไรคอขวดนะครับถ้าคอขวดยาวก็แสดงว่าเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็ไม่ได้เขียนว่าเกรนะครับจะเป็นเขียนว่าโอสปิริตเนี่ยผมจําไปได้นะไปดูไล่ดูคลิปเก่าๆผมนะก็มีบอกนะครับนี่นะคือดูได้ทั้งลักษณะของขวดสแตมแล้วก็ป้ายด้านหลังนะฮะโอเคอันนี้ก็บอกคร่าวๆนะครับสําหรับใครที่มีแล้อยากรู้ว่าปีอะไรนะครับ อ่ะต่อไปนะครับต่อไปผมขออธิบายในเรื่องของวายนิดนึงนะฮะนะครับอันนี้คือมาแนะนําแล้วกันนะเรียกว่ามาแนะนําแล้วกันสําหรับวายนะบางคนเนี่ยมีวายนะครับแล้วก็บอกผมว่าเอ้ยไปดูคลิปคุณมาร์กมานะครับผมขออนุญาตเอ่ยแล้วกันนะไปดูคลิปคุณมาร์กมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณมาร์กบอกว่าถ้าน้ํามันขุ่นเนี่ยนะครับวายอาจจะเสียนะครับผมบอกอย่างนี้นะฮะคือวายเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะขุ่นเพราะว่าบางที มันผลิตมานานแล้วนะครับมันอาจจะเกิดตะกอนนะครับพวกเศษพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่เวลาขย่าเนี่ยมันก็ทําให้น้ําขุนนะครับแต่ก็น้ําขุนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไปนะวิธีการนะครับก็ถ้าคุณมีไวยเก่าคุณก็บางคนนะครับเก็บไวยเขาก็จะนอนไว้อย่างนงี้นะครับนอนวางไว้นะครับไม่ได้สนใจแต่ผมจะให้ทําอย่างนี้นะฮะก็คือคุณมีไว้เก่าคุณตั้งทิ้งไว้นะครับตั้งทิ้งไว้นะครับให้มันตะกอนมันนอนแบบจนนิ่งเลย นะครับอาจจะใช้เวลาสักผมเดาว่าสัปดาห์หนึ่งก็ได้นะครับให้มันนะ้ํามันนิ่งแล้วแต่ก่อนนอนก้นคุณเอาไฟส่องนิดนึงถ้ามันเป็นลักษณะแบบสีแดงๆอยู่นะครับก็มีโอกาสที่ยังไม่เสียนะครับไวน์เนี่ยถ้าเป็นตัวแพงตัวแพงอย่างเช่นหลักพันขึ้นไปหลายๆพันนะครับเก่าส่วนแมกจะไม่ค่อยเสีย แต่ถ้าเป็นไวน์ใหม่นะไวน์ใหม่เนี่ยที่มันราคาถูกๆเนี่ยส่วนมากเขาจะทํามาเพื่อสามารถดื่มได้เลยนะไม่ให้ได้เก็บนานนะครับดังนั้นอายุมันก็จะสั้นนะครับนี่นะวิธีการหรือคุณจะนอนอย่างนี้ก็ได้นะครับนอนทิ้งไว้แล้วคุณก็ส่องไฟนะครับมันได้หลากหลายแต่เพียงขอให้แค่แตะกรอนเนี่ยมันนอนก้นแค่นั้นเองคุณก็เอาไฟส่องนะครับไวน์เนี่ยนะครับถ้าใหม่เนี่ยน้ําจะค่อนข้างเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเก่าแล้วเนี่ย ถ้าคุณเปิดมาเนี่ยน้ำมันจะออกเป็นสีอมส้มแล้วไม่ได้แปลว่าเสียนะครับอืมนะไม่ได้แปลว่าเป็นเสียแต่มันก็คือมันต้องสังเกตนิดนึงวายเนี่ยค่อนข้างยากนะครับนี่ประมาณนี้ใครมีนะวายตัวเก่าที่ราคาแบบว่าไม่ใช่หลักร้อยนะครับยังสามารถขายได้นะครับการดูก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับให้นอนตั้งจนตระกอมันนอนก้นนะคุณก็ดูนิดนึงเอาไฟส่อง ถ่าน้ำมันออกแบบแดงๆเนี่ยก็โอเคอยู่นะใช้ได้แต่ถ้าน้ำคุณเป็นเมือกเลยหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะเสียนะครับนี่แต่ส่วนมากนะครับถ้าวายเก่าเนี่ยนะครับถ้าเป็นวายที่ดีๆนะครับยังสามารถที่จะดื่มได้นะครับขุนก็ไม่ได้แปลว่าเสียนะครับบางทีเราไปกวนตะกอนมันนะครับก็อาจจะทําให้มันขุนประมาณนี้นะครับบังเอิญมีลูกค้าผมถามแล้วก็ ไอ้คุณม้าบอกว่าอย่างนี้นะผมก็อธิบายว่าเอ้ยคุณต้องตั้งไว้นะครับให้ตะกรมันนอนแล้วลองดูอีกทีนะครับแต่ถ้าคุณจนแบบจะเป็นวุ้นเลยเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเสียนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับนะครับเผื่อใครแบบว่าอยู่บ้านนะครับแล้วมีเหล้าเก่านะครับไวน์เก่าเอามาขายนะครับเอามาขายมีราคาเดี๋ยวเผื่อเก็บนานไปแล้วมันอาจจะเสียนะครับแล้วก็ บางท่านไม่ได้ดื่มนะครับผมก็แนะนําให้เอามาขายเอามาขายนะครับมันมีราคานะฮะโอเค okay. นะครับเดี๋ยวให้ดูสําหรับตัวนี้นี่อันนี้ผมก็เพิ่งไปรับมาใครนะผมบอกเลยว่าใครที่มีเหล้าญี่ปุ่นนะไม่ได้ดื่มหรือว่านายให้มานะครับเอามาขายราคาเหล้าญี่ปุ่นบางตัวราคาค่อนข้างดีนะครับนี่นะครับมาเปลี่ยนเป็นทุนเอาไปทําอย่างอื่นนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นพวกวิสกี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้เก็บ นานนะครับบางทีมันนานไปโดนแดดนะครับอากาศแบบไม่โอเคมันก็ทําให้รสชาติเนี่ยมันอาจจะดอปไปเยอะนะครับไม่เหมือนกับพวกบาลันดีบาลัดดีเนี่ยมันสามารถเก็บได้นานนะครับนานค่อนข้างนานเลยผมบอกอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องให้พ้นแดดนะครับอย่าให้มันแดดมันโดนนะฮะนี่นะครับวิตกี้อย่างเงี้ยนะฮะถ้าคุณมีไม่ได้ดื่มก็แนะนําให้เอามาขายนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเหล้าญี่ปุ่นนะครับเนี่ยแบบเนี้ย นะครับผมรับซื้อตลอดนะครับแล้วก็ใครมีนะครับนี่นะฮะบางคนนะครับเอ่อบางคนเนี่ยไปตัดญ้าให้นายนะฮะไปตัดญ้าให้เจ้านายเก่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็ให้มานะครับบางทีเนี่ยเราไม่รู้รับว่ามันมีราคาคุณก็สามารถส่งมาหาผมเอามาขายผมได้นะครับผมประเมินราคาให้นะครับแบบเนี้ยนะครับนี่นะก็มาขายผมได้พวกเราญี่ปุ่นนะครับ นี่ผมรับซื้อบางตัวก็ราคาดีบางตัวก็อาจจะไม่แพงนะครับนี่ประมาณนี้นะผมแนะนําให้นํามาขายก่อนที่เหล่ามันจะเกินอายุที่แบบอ,อ,อาจจะดื่มแล้วรสชาติอาจจะเพี้ยนไปนะครับก็แนะนำนะให้นํามาขายนะครับคลิปนี้ก็นะฮะใครมีนะครับนี่นะผมรับซื้อเหล้าญี่ปุ่นนะครับเหล้าญี่ปุ่นเนี่ยรับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ฝากไวินิดหนึ่งนะสำหรับเอซหรือเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับนะอยากจะได้หนังสือนะครับไว้อ่านอ,อย่ามอวงว่างอยู่บ้านนะครับนี่ผมก็แนะนำจริงๆก็ต้อง,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 งบอกว่าผมแทบจะบอกทุกคลิปเลยนะตอนนี้ก็จัดโปรอยู่นะครับปกติขายเล่มละ410บาทรวมจัดส่งนะตอนนี้จัดโปรให้2เล่มนะครับ500บาทตกเล่มละ250แถมจัดส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจ นะครับรุ่นกรมตำรวจ80ปีนะครับนี่แอดไลน์เดียวกันนะฮะนี่นะทุกลิงก์เอ่อทุกคลิปเอ่อทุกคลิปนะโทษทีทุกคลิปนะครับผมแปะลิงก์ให้นะติดต่อได้ช่องทางเดียวเลยนะครับจะขายเหล้าขายไวน์นะฮะซื้อหนังสือขายพระนะครับยินดีรับซื้อนะครับช่องทางเดียวกันนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับหนังสือกรมตำรวจ80ปีนะครับจัดพิมพ์สีอย่างดีนะฮะนี่ คือเอาง่ายๆเล่มเดียวจบนะครับถ้าลักษณะพระแปลกๆนะครับช่วงนี้ก็คนเอามาถามเยอะส่วนมากปลอมจะเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เช่าเฉพาะกมตำรวจนะไม่ได้เช่าเ,าเฉพาะหลวงพอ่อสทอนเช่าเกือบทุกหลวงพ่อนะครับที่มีราคาส่งมาได้นะครับดีรับซื้อนะฮะถ้าราคาโอเคนะผมก็รับซื้อถึงที่อย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับเล่าแบบนี้นี่ผมก็ไปซื้อมานะ ไปซื้อถึงที่เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนิดนึงนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงบางอย่างเนี่ยมันเป็นความรู้ที่บางทีอาจจะต้องสะสมใช้เวลาใช้ประสบการณ์นะครับใช้ทั้งเงินด้วยนะครับที่จะต้องซื้อมาเรียนรู้บางทีผมก็เอาเป็นว่าผมก็แนะนำเบื้องต้นให้คุณสามารถดูได้คร่าวๆนะไม่ว่าจะเป็นพระ นะครับหรือการดูเหล้าการดูไวน์นะผมก็แนะนําเพื่อนะฮะคุณมีคุณจะได้ดูเบื้องต้นมาถามคุณมาเลยเฮ้ยผมเช็คมาแล้วนะฮะเหล้าไม่เสียไวน์ไม่เสียนะฮะอยากขายนะครับอย่างนี้มันก็คือคุณก็ได้พอมีพื้นฐานได้ดูบ้างนะครับประมาณนี้นะก็หวังว่าจะชอบนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะก็มาถ่ายทอดนะครับมาเอาเรียกว่ามาแนะนําแล้วกันนะฮะสหรับใครที่สนใจอยากดูอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะก็ ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณจริงฮะเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะอาจจะได้ซื้อขายพระกันนะครับไปแล้วครับ